นะต้องไปอุดรซะแล้วนะครับนะเปิดสอบประมาณเดือนไหนยังไม่มีการันตีเลยน้องนะครับมีความพยายามที่จะไปขอให้รัฐมนตรีเปิดสอบอยู่นะจากหลายๆกลุ่มนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแต่ก็มีน้องๆหลายคนมีความเพียรพยายามนะถ้าสำเร็จก็จะสอบประมาณปลายกันยาหรือตุลาแต่ถ้าไม่สำเร็จเมษาเลยนะน้องนะสวัสดีโคราชค่ะน้องบัวนะครับนะน้องในกลุ่มออนไลน์เนี่ยแจ้งชื่อชื่อเล่นมาด้วยนะเพิ่งมา34คนเนี่ยนี่ถ้าเป็นการสอนปกติเนี่ยผมจัดการเลยนะเนี่ยนะวันนี้พอดีไลฟ์2กลุ่มนะมาน้อยเกินไปนะครับเสียเกศสวยเด้อค่ะนะหวนๆ นะหนูสาสวัสดีค่ะสาศรีสะเกษอุ้ยสาศรีสะเกษเยอะเลยติวพอที่โคราชแล้วค่ะรอฟังผลตัวนี้พิเศษโมนิกถ้าจำได้สิ่งที่ผมสอนไม่มีปัญหาเลยเพราะเปิดที่หาดใหญ่อีกรอบสิคะอยากไปครับไลลานะฮะเดี๋ยวจะจัดไปนะฮะเพียงพระจันทร์ที่ไร้แสงไม่ใช่ภูวิเศษน้องแขกศรีสะเกษค่ะอุ้ยสาวศรีสะเกษมาเต็มเลยนะฮะนะคนศรีสะเกษนี่มีแต่คนสวยน่ารักทั้งนั้นเลยนะน้องเหมียวนี่น้องเหมียวก็สวยนะนะกรรมการสภาถามว่าติวกับสำนักไหนหนูตอบพอยุทธท่านกรรมการชมว่าสำนักนี้ดีนะมิน่าล่ะสอบติดยิ้มเลยค่ะนะมีการถามด้วยเหรอนะหนูบิ้มสอบที่ไหนเนี่ยนะนะมีการอวยจากกรรมการสอบด้วยนะฮะกรรมการสอบนะฮะนะชอบพอติวมากจำได้เร็วใช่มันต้องมีเทคนิคการจำที่ดีนัทธิดาคิดถึงพอยุทธนะคะสุปรียาทิติกุลนัทธิดาโอ้ขวัญใจพี่มัดนี่เองนะฮะขวัญใจพี่มัดจากเชียงใหม่นะครับหนูบิมอยุธยานะข้อสอบที่อยุธยากรรมการที่อยุธยานะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะมีการบอกว่านี่แสดงว่าชื่อพอยุทธิดังถึงอยุธยาเลยนะนะคนรู้จักเยอะเลยนะภูมิศาสตร์นะสวัสดีภูมิศาสตร์นะครับสงพรนะเปรมเพชรบูรณ์เอ้าน้องเปรมสบายดีไหมตอนนี้ไปสอนอยู่ไหนนะไปสอนอยู่ไหนมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะยังคิดถึงน้องเปรมอยู่นะครับนะวันเพ็ญใกล้สอบรอบทั่วไปมาพิโลกนะคะได้เลยครับน้องนะวันเพ็ญเนี่ยนะเมื่อวานไปพิโลกมีแต่คนสวยทั้งนั้นเลยนะนี่น้องวันเพ็ญนี่ก็น่าจะหน้าหนึ่งในคนที่สวยวีระพรประชุมสุขสวัสดีบุ๋มสกลนครนะคนสกลนครสวยอีกแหละนะสวยทุกที่เลยนะพอยุทธไปไหนก็เห็นแต่คนสวยๆนะพัชรพรรัตนตระกูลสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสมานมิตรสวัสดีนะสบายดีครับนะสมานมิตรนะคนกันเองฮะนะเจอกันเนี่ยลงใต้เนี่ยเจอสนามมิตรบ้างแล้วเนี่ยนะมารับพอยุทธด้วยนะครับนะวิไลพรสวัสดีครับพอ อ, 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 อนะเป็นแฟนตัวยุงด้วยนะครับอ้าวมาทักทายกันครับคนที่มาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นไงบ้างครับกับผลการสอบเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคนที่ติวกับพอยุทธเนี่ยจะโชคดีแน่นอนเพราะผมดูจากข้อสอบแล้วมันอยู่ในคลิปวิดีโอที่พอยุทธสอนทั้งนั้นเลยใครเข้ากลุ่มออนไลน์ไว้เนี่ยโชคดีแน่นอนเพราะผมจะสั่งไว้เสมอว่าให้ดูวิดีโอซ้ำไปซ้ำมาสัก10รอบนะฮะเพราะกลุ่มออนไลน์เนี่ยพอยุทธไม่ได้ไปไลฟ์สดอะไรมากมายฮะที่ผ่านมานะครับเพื่อบีบบังคับให้น้องไปดูวิดีโอซ้ำๆแต่บางคนเนี่ยชอบไปหาอะไรเรื่อยเฉยเยอะแยะก็สอบอยู่ในคลิปวิดีโอที่พอยุทธสอนนะครับทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้มาพบกับพอยุทธตัวเป็นๆเนี่ยนะครับพอยุทธจะมาพบพวกเราเรื่อยๆนะครับนะเห็นไหมน้องน้องบิ๋มเนี่ยไปสอบที่วิทยายังกรรมการยังบอกโอ้ติวกับพอยุทธนี่เองนะครับนะถึงได้สอบติดนะเพราะชื่อเสียงพอยุทธนี่ดังที่วิทยาเลยนะทั้งกสจ.วิทยานะครับวัชระมงคลนะสวัสดีฟลุ๊กเชียงรายนี่หนุ่มเชียงรายชายเลียงมาแล้วนะครับพัชริยาสวัสดีครับอยากได้หนังสือค่ะก
ใกล้เสร็จหรือยังโอ้ครับจะพยายามรีบขึ้นนะชนัดนาน้ำผึ้งขอนแก่นค่ะสาวเมืองหมอแคนขอนแก่นนะครับเมืองหมอแคนเนี่ยผึ้งพกโผเห็นไหมเห็นเนี่ยนะคนขอนแก่นนะมาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยน้ำผึ้งนะเอ้าวันนี้จะพูดถึงอะไรดีล่ะสิ่งแรกที่พอยุทธจะพูดถึงและพลาดไม่ได้ก็คือในส่วนของข้อสอบซึ่งออกข้อสอบกรณีพิเศษเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเพราะอะไรลูกศิษย์เราเนี่ยนะมันควรจะได้นะใครมาฟังพอยุทธใครมาติวพอยุทธเนี่ยควรจะได้เพราะข้อสอบออกเต็มๆนะผมอยากจะใช้คำว่าข้อสอบออกเต็มๆนะข้อสอบออกเต็มๆนะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่ามันมีอะไรออกอรสาชีวานนท์บอกปีนี้มหาลัยออกอะไรออกสวนดุสิตมันอยู่ในหลักเกณฑ์การสอบเขาระบุให้สวนดุสิตออกนะที่อื่นมันจะมาได้ไงอ่ะนะครับกกศกำหนดเกณฑ์ให้สวนดุสิตออกสวัสดีตายลำพูนค่ะนะน้องตายนะพิสมัยนะเอาลำไยมาฝากด้วยเด้อนะไปเชียงใหม่เนี่ยนะไม่เคยได้กินลำไยเลยนะเพราะว่าลำพูนมีลำไยเยอะนะครับสวัสดีน้องแกนจากน่านนะนะจากน่านน่านมีอะไรฝากบ้างเนี่ยนะงั้นพอยุทธไปติวที่ไหนจะได้มีของฝากด้วยนะนะไปการไปนครปฐมมานี่ยังมีส้มโอนะฮะน้องๆเอาส้มโอมาฝากจากกาญจนบุรีเห็นไหมเขานะต้องขอบใจจริงๆเลยนะครับน้องๆอุตส่าห์หิ้วออกมานะครับนะไปเชียงใหม่เนี่ยสาวลำพูนเนี่ยจะหิ้วมาบ้างไหมน้อน้องกล้ากทมเนื้อหาดีเข้าใจง่ายค่ะขนาดหนูไม่เก่งคณิตฟังในกลุ่มยังทำได้เลยค่ะน่าเห็นไหมพอค่ากสจนครสวรรค์เอกสังคมอีก14คนจะถึงไหมผมว่าไม่น่าพลาดนะนะนิรัชชาสมบูรณ์พลสวัสดีค่ะพอ.นะนี่ FC พยุทธนะฮะนะนิรัชชาสมบูรณ์พลนะครับว่าด้วยข้อสอบเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆไปสอบน้องไปสอบคุณช่วยกรณีพิเศษน้องๆไปเจออะไรบ้างน้องๆไปเจอข้อสอบอะไรบ้างมาดูกันครับ1การศึกษามีกี่ระดับโอ้โหใครมาติวกับพอยุทธเนี่ยพอยุทธจะเอาไม่เลียวหวดเลยนะถ้าตอบข้อนี้ไม่ได้อะนะฮะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบครูช่วยคนพิเศษถามว่าการศึกษามีกี่ระดับพอยุทธพูดไม่ต่ำกว่า2หนนะพูดตั้งแต่ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมันมี2ระดับ1การศึกษาขั้นพื้นฐาน2การศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วพอยุทธถึงมาพูดความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานและพอยุทธยังย้ำในมาตราที่16หมวดที่3ขึ้น PowerPoint ตัวใหญ่เลยว่าการศึกษามี2ระดับ1การศึกษาขั้นพื้นฐาน2การศึกษาระดับอุดมศึกษาและพอยุทธยังย้ำด้วยว่าข้อสอบจะถามว่าการศึกษามีกี่ระดับใครติวกับพอยุทธแล้วเนี่ยนะแล้วทำข้อสอบข้อนี้ไม่ได้นะวันหลังมาติวกับพอยุทธอีกให้เตรียมไม้เรียวมาด้วยนะครับบอกว่าหนูขอสารภาพผิดหนูยอมแล้วนะหนูยอมแล้วหนูไม่ค่อยตั้งใจดูพอต้องโดนตีเพราะนี่คือความสำเร็จของน้องๆผมถึงอยากให้น้องๆเข้ากลุ่มออนไลน์ไงเพราะมันมีวิดีโอที่ผมสอนเนี่ยให้เราฟังซ้ำๆๆๆไป10รอบเสร็จแล้วเนี่ยพอยุทธจะมาดูแลในกลุ่มออนไลน์ด้วยนะนี่คิวบิตเนี่ยชื่อน้องตั๊กยลานะอลิสยาพอสายกำแพงเพชรค่ะนะสาวกำแพงเพชรนะข้อ2กระเป๋านักเรียนหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวข้อนี้พอยุทธโพสต์อยู่หน้าเฟซบุ๊กตัวเองนะครับข้อ2ข้อนี้เพราะพอยุทธคิดว่ามันเป็นประเด็นในสังคมพอยุทธโพสต์ใช่ไหมครับว่ากสจไปทำสัญญากับสวนดุสิตวันที่เท่าไหร่พอยุทธโพสต์ใช่ไหมพอยุทธแจ้งข่าวพวกเราแล้วใช่ไหมว่ากสจทุกกสจที่จะออกข้อสอบเนี่ยเขาไปทำสัญญากับสวนดุสิตเพื่อให้ออกข้อสอบในวันที่30
เพราะฉะนั้นพอยุทธเนี่ยจะบอกในกลุ่มที่ติวไว้เลยว่าข้อสอบมันจะออกหลังวันที่30อ่ะข้อสอบมันจะออกหลังวันที่30เพราะฉะนั้นความรอบรู้ในสัปดาห์หลังวันที่30เนี่ยน้องต้องดูและก็ออกจริงๆครับก็ออกจริงกระเป๋านักเรียนหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว 15% นะ 15% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าตีจริงๆนะฮะอยากอะไรเนี่ยน้องยาติกาเนี่ยอยากติวออนไลน์ด้วยแต่ไม่มีทีมงานติดต่อกลับไปเลยเออทีมงานน่าตีจริงๆนะไม่มีใครมาเฝ้าเลยนะเวลาพอยุทธไลฟ์สดเนี่ยนะทีมงานของพอยุทธนี่ไม่ค่อยขยันเลยหายไปหมดเลยนะเออเนี่ยน้องอาร์มเนี่ยเห็นไหมน้องอาร์มบอกติวออนไลน์ต่อยังไงคะนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับน้องใครต้องการติวออนไลน์อ่ะนะยาติกากับน้องอาร์มใช่ไหมอาร์มสุนารีอ่ะนะนะอาร์มสุนารีกับยาติกานะเดี๋ยวทีมงานทักเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานทักเลยยาติกาเพชรลักษณ์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยอาร์มสุนารีภาษาอังกฤษเนี่ยนะกิ๊ก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 ว่าไงกิ๊กอารยาพอค้าถ้าซื้อแผ่นซีดีอย่างเดียวมีไหมคะมีนะมีครับมีครับนะออมเล็ต 15% โอเคนะหน้าตีจริงๆ 15% นั่นใช่ไหมใครตอบไม่ได้นะครับใครเป็นผู้บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยในสำนักการศึกษาพิเศษอ้าวใครมีหน้าสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยในสำนักการศึกษาพิเศษมันอยู่สังกัดสปท.นะครับมันอยู่สังกัดสปท.มันอยู่สังกัดสปท.กสช.นะวันเพ็ญวันเพ็ญด้วยนะภาษาอังกฤษเนี่ยวันเพ็ญพักชิโอนะสนใจติวออนไลน์ด้วยนะครับติวออนไลน์ดีมากค่ะหนูชอบเข้าใจง่ายเมขอบคุณครับบีสิริมัตครูทิ้งการสอนไปตัดอ้อยผิดจรรยาบรรณข้อใดคุณทิ้งการสอนคุณกำลังทำอะไรอยู่สอนนักเรียนแต่คุณทิ้งการสอนคือคุณทิ้งนักเรียนเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนะคุณกำลังสอนอยู่นี่คุณทิ้งการสอนแสดงว่าคุณกำลังสอนอยู่นะแสดงว่าคุณกำลังสอนอยู่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนะวันเพ็ญพักเชียวนะอ่านว่าอะไรพักเชียวเชียวพักเฮียงนะนะฮะผมไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษนะอยากติวออนไลน์นะวันเพ็ญนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปด้วยปานไหมนะพอติวคุณธรรมของครูให้หน่อยได้ไหมคะอยากได้เทคนิคการจำจากพอได้ครับได้ครับได้ครับนะสนใจติวออนไลน์ค่ะองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานนะครับนะเพื่อนทีมงานติดต่อไปด้วยนะครับภาษาไทยฮะองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานนะครับนะใช่อีกครูคาสิยานะสนใจติวออนไลน์ด้วยค่ะนะ5คนแล้วนะครับที่ติดต่อนะทีมงานกุลาติดต่อไปด้วยนะครับนิชกันนะครับนะสวัสดีนะน้องปาดสวัสดีครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์สมานมิตรบอกไงอนาคตสอบครูจะใช้ระบบกพ.หรือเปล่าครับได้ยินข่าวแว่วๆมามันกำหนดออกมาหรือยังยังไม่มีข้อกำหนดนี้ครับอย่ากังวลธนาภูมินะสวัสดีครับนงรักดีค่ะพอหลินกทมนะกิ๊กกิ๊กอารยาอยากให้พอติวพรบต่างๆภาคโกค่ะอ้าวอยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่ไม่เคยดูหรือไงน้องกิ๊กเดี๋ยวเจอกันนะน้องกิ๊กกิ๊กอารยาเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่องแชทเอาไม้เรียวตีเลยนะเข้าใจไหมฮะไปดูหรือยังกระทู้ปักหมุดอะในกลุ่มออนไลน์อะสอนไม่ให้หมดแล้วพวกพรบต่างๆเนี่ยสอนไม่หมดแล้วนะต้องจับตีก้นแล้วนะกิ๊กกิ๊กอารยา
อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะธรรมปนศสวัสดีอนุรักษ์นัททีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูนะไปสอบเก้ามาตรฐานหรือรีบเรียนปบัณฑิตปีนี้ปีสุดท้ายนะครับนะมายุรีสนใจติวออนไลน์ค่ะนี่คนที่6แล้วนะที่แจ้งมาวันนี้พยายามทีมงานติดต่อให้หมดนะฮะมายุรีเพชรแก้วหนูนะครับมงคลขอละเอียดเปิดติวออนไลน์ด้วยนะครับนะติดต่อมงคลด้วยนะครับนะอัญญาโพนะมงคลอัญญาโพภาษาอังกฤษนะฮะมงคลอัญญาโพนะเขาขอรายละเอียดเรื่องการติวออนไลน์นะครับนะวีรยุทธโพดนกนะสวัสดีพ่อลำยองน้องหินฮาวอ้าวไม่ใช่อยากให้ติววิชาเอกสังคมด้วยค่ะขอบคุณครับเอาเป็นเรื่องๆเลยมากพอยุทธนี่ชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเอกสังคมสบายมากอยากติวเอกพละค่ะอ้าวมันก็ต้องว่ากันทีละอันนะอ้าวจากข้อ1ข้อ2ที่เจอในข้อสอบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาการศึกษามีกี่ระดับ2ระดับนะ2ระดับ1การศึกษาขั้นพื้นฐาน2การศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับกระเป๋านักเรียนหนักเท่าไหร่ต้องไม่เกิน 15% ของน้ำหนักตัวนี่คือข้อสอบที่ออกข้อ3สหรัฐกำลังทำสงครามเศรษฐกิจกับประเทศใดน้องผมบอกไว้ประจำว่าเรื่องของสหรัฐมักออกข้อสอบเรื่องของสหรัฐมักออกข้อสอบติดตามให้ดีดิจับมือกับเกาหลีสหรัฐเลือกตั้งโดนนั่นทำมารับตำแหน่งพูดเรื่องอะไรออกตลอดคราวนี้สหรัฐทำสงครามกับจีนครับทำสงครามกับจีนนะเพราะเราต้องรู้ด้วยเดี๋ยวพอผ่านภาคกอชิวๆอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านภาคขออ่านว่าอะไรเนี่ยชื่ออะไรชีทานไบลี่ผมบอกแล้วว่าใครมีปัญหาตรงไหนเนี่ยน้องมีช่องทางติดต่อพยุทธมีทั้ง LINE แอดมีทั้ง Facebook ติดต่อส่วนตัวครับใครอยากจะสอบติดอะมีปัญหาตรงไหนเนี่ยติดต่อมาเลยนะสอบกี่ครั้งยังได้ผลเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยนะชีทานเนี่ยไบลีเนี่ยนะไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับน้องถามว่าเอ้ยจำกัดรอบไหมนะไม่จำกัดถ้าน้องติวยาวยังพอยุทธเปิดโปนะน้องสามารถใช้สอบครูชีวะสอบครูสพทสอบครูช่วยกรณีพิเศษสอบครูช่วยบัณฑิตพนักศิลป์สอบพนักงานราชการสอบอัตราจ้างนะใช้สอบได้ทุกสนามเข้าใจไหมนะครับสหรัฐมีสงครามทางการค้ากับประเทศจีนมีมาตั้งนานแล้วนะมีมาตั้งนานแล้วนาราบุญมาสวัสดีเชียเบียนี่สาวเชียเบียเลยเนี่ยนะครับออมเล็ตยังตอบถูกเลยจีนเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเน้นการอ่านออกเขียนได้กี่เปอร์เซ็นต์ 100% เลยน้องเด็กอ่านออกเขียนได้ 100% นะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะอ่านออกเขียนได้ 100% เลยนะครับเน้นการอ่านออกเขียนได้เนี่ย 100% นี่เขาสอบออกมานะครับน้องนะก็สอบถามต่อนะชีฐานบอกรอบนี้ก็สมัครติวกับพอครับมาแล้วมาพบพออยู่ส่วนตัวด้วยนะชีฐานนะก้อนเมฆสวัสดีสลิสานะครับสวัสดีครับนะทุกคนเข้ามาข้อสอบต่อไปครับข้อสอบที่ออกว .16 กรณีพิเศษที่วันนี้นำมาเสนอในข้อที่5น้องๆไปเจอมาก็แจ้งมาว่าข้อสอบข้อ1ถามว่าการแสดง4ภาคเรียกว่าอะไรก็ไก่ประเพณีก็ไข่วัฒนธรรมขอควายศิลปกรรมงองูค่านิยมมันคืออะไรครับการแสดงมันคือศิลปะเคยได้ยินไหมคำว่าศิลปะการแสดงนะแม้การแสดงเนี่ยการแสดง4ภาคก็คือศิลปะกรรมมันเป็นศิลปะการแสดงศิลปะแขนงหนึ่งนะครับเคยได้ยินไหมศิลปะการแสดงนะครับน้องเจมบอกหนังสือของอาจารย์จับประเด็นสำคัญดีมากครับรอสอบรอบทั่วไปสนามแรก
สู้ๆนะสู้ๆนะยาติกาปีที่แล้วตีออนไลน์กับพอผ่านภาคกแต่ตกมาตายภาคขอดูคะแนนขาดไป5แต้มเทศแต่5แต้มยาติกาสู้ๆสกุลัตหนูตกแต่ภาคกอยากผ่านค่ะสกุลัตมหาพยุทธเลยนะเวลามาติวเนี่ยนะภาคกไม่พลาดนะภาคกไม่พลาดนะครับเมเปิ้ลอะไร3อะไร3ตอบศิลปกรรมใช่ไหมการแสดง4ภาคเป็นศิลปะนะครับข้อสอบว16นะข้อสอบว16ที่ออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาข้อที่6นะการศึกษาคำถามให้สารสารแต่การเรียนรู้เน้นข้นข้นอาจจะจัดเป็นวิชาเป็นโปรแกรมเฉพาะได้เลยคือไทยคณิตอังกฤษประวัติศาสตร์แบบเข้มข้นนะมีไทยคณิตอังกฤษประวัติศาสตร์อาจจัดเป็นวิชาโปรแกรมเฉพาะได้เลยคือน่าจะภาษาไทยครับภาษาไทยเพราะเน้นการอ่านออกเขียนได้ 100% นะครับนะจริงจังอยากจะบอกว่าอาชีวสอบเมื่อไรคะผอ.นะยังไม่มีกำหนดครับยังไม่มีกำหนดใครไม่เกี่ยวกับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใครไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการข้อนี้กอไก่นันพลทิพย์สุวรรณกอไข่กัลยาโสภณมนิษฐ์กอควายกนกวรรณวิลาวรรณงองูการุณสกุลประดิษฐ์ใครไม่ใครไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการใครการุณสกุลประดิษฐ์พอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมี3คนประกอบด้วยเสียตั้นเนี่ยนายณัฐพลทิพย์สุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ2คน1คุณหญิงกัลยาโสภณพนิษฐ์2นางกนกวรรณวิลาวรรณนะครับนี่ข้อสอบเพิ่งออกเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทำกันได้ไหมตอบถูกไหมนะครับหนูบิ๋มอนาคตอยู่ที่ตัวเราสร้างใช่ครับต้องสู้ๆครับปีที่แล้วขึ้นบัญชีไว้แต่ยังไม่เรียกเลยค่ะไม่รู้จะเรียกถึงไหมรอรอบทั่วไปอีกทีค่ะนะนะสาริละสาริสาบอกอะติตาตอบงองูเชียเบียงองูธัญวันงองูออมเล็ตงองูเมเปิลงองูก้อนเมฆงองูโอ้เก่งกันทุกคนแหละครับน้องทั้งในกลุ่มออนไลน์และในกลุ่มที่อยู่ในเพจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะมีความเข้าใจข้อสอบนะฮะหนูสอบกสจ.สุราษฎร์ผ่านภาคขอผ่านภาคกอตกน้องก็เคยมาติวกับพี่ไหมเนี่ยถามจริงๆครูกาศิยะนะมาติวพอไหมติวที่หาดใหญ่มันน่าตีฮะคนที่ติวกับพยุทธแล้วตกภาคกอเนี่ยตก1คะแนนแหมน่าตีนะภาคขอก็ผ่านด้วยน่าตีจริงๆนะครูกาศิยะแสดงว่ารีบกลับก่อนหรือเปล่าเนี่ยดูไม่ทันจบนะวันนิพานะน้องเนตรนะสวัสดีครับนะเป็นแฟนตัวยงด้วยตบงองูนะครับตอนนี้คนทำไมน้อยลงน้อยลงเนี่ย177คนเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่กดแชร์อีกรอบนึงครับกดไลค์กดแชร์นะพิมพ์ชวนเพื่อนมาด้วยมาดูพอยุทธไลฟ์สดนะข้อที่8ครับข้อใดไม่ใช่พระปฐมบรมราชองค์ข้อใดเป็นพระปฐมบรมราชองการในรัชกาลที่10มีด้วยเหรอข้อนี้นะพระปฐมบรมราชองการของในหลวงรัชกาลที่10เป็นเฟรมแรกที่พอยุทธบรรยายทุกครั้งทุกสนามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออนไลน์หรือกลุ่มทั่วไปเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาพอยุทธบรรยายเนี่ยพอยุทธจะพูดก่อนที่พอยุทธจะพูดเรื่องใดๆทั้งสิ้นพอยุทธขอพูดพระปฏิทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอกล่าวคำว่าสวัสดีน้องๆว่าที่ครูผู้ช่วย
ทุกท่านวันนี้ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ยินดีรับใช้น้องๆสู่ความสำเร็จในการสอบครูช่วยนี่คือสิ่งที่ผมพูดทุกครั้งที่ผมติวแล้วมันก็ออกข้อสอบจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นน้องจะต้องมีความเข้าใจฮะนอกจากพระปฐมรมราชองการแล้วข้อสอบว.16เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมายังออกเฟรมที่2ด้วยหลังจากพอยุทธแนะนำตัวเนี่ยพอยุทธจะพูดเสมอว่าเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะท่านเป็นคนที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยท่านเป็นคนที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยท่านมีแนวคิดในการบริหารและการแผ่นดินอย่างไรและท่านมีแนวคิดในการจัดการศึกษาอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญในเฟรมที่2ที่พอยุทธสอนเนี่ยอยู่เป็นประจำเนี่ยพอยุทธจะพูดถึงพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม3มีงานทำมีอาชีพ4เป็นพลเมืองดีผมเน้นย้ำว่าในการประชุมผู้บริหารทุกระดับที่พอยุทธได้เข้าประชุมเขาจะพูดถึงเรื่องพระราโชบายและการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นน้องจำไว้นะสองเรื่องนี้ของพระเจ้าอยู่หัวของพระเจ้าแผ่นดินและมันออกทั้งสองข้อเลยข้อนี้ถามว่าอะไรพระราโชบายและการศึกษาถามว่าข้อใดไม่ใช่พระราโชบายและการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10นะเข้าอะไรรู้ไหมเรื่องการเรียนเทคโนโลยีมีไหมไม่มีช้อยเนี่ยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะครับเป็นพลเมืองดีมีอาชีพมีแต่เอาอีกอันหนึ่งมาเอาตัวหลอกมาก็คือเรื่องเทคโนโลยีส่งเสริมให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีไม่ใช่น้องนะนี่เลยข้อสอบอะนะหนูเมย์สวัสดีพอเมื่อวานขับรถกลับน่านก่อนนะโอ้หนูเมย์หนีกับน่านนี่เองนะใช่ตอนบ่ายไม่เห็นเลยนะพอยุดหมดกำลังใจเลยนะนะไม่เห็นคนสวยน่ารักจากน่านนั่งติวอยู่นะครับนะยาดมยาดมสวัสดีครับทำไมต้องมียาดมตลอดวันนัสิริทองสมเพียรสวัสดีครับนะแสงทองสวัสดีพึ่งมาค่ะชื่อพึ่งเหรอนะแสงทองบี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 ว่าไงบีบีบอกว่าสอบผ่านแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วรอบต่อไปจะถึงหนูไหมคะรอบหน้าหนูคนที่7กาญจนบุรีถ้าไม่ถึงจะไปติวด้วยใหม่นะคะเอกอะไรเอ่ยน้องบีบีอีก7คนเองนะสร้อยสุดาสวัสดีครับสร้อยสุดาเพราะฉะนั้นข้อนี้ทุกคนต้องได้นะข้อพระราโชบายด้านการศึกษาเนี่ยใครไม่ได้ใครที่เคยมาติวพอยุทธแล้วไม่ได้ใครเข้าติวออนไลน์แล้วมาไม่ได้เจอหน้าพอยุทธให้หักกิ่งไม้กิ่งมะยมก็ได้ก้านมะยมก็ได้นะครับติดตัวมาด้วยแล้วมายื่นให้พอยุทธนะครับบอกหนูผิดไปแล้วนะครับพอยุทธก็จะสำเร็จโทษนะด้วยก้านมะยมเพราะเป็นสิ่งที่พอยุทธเน้นอยู่เป็นประจำไงมันไปออกในข้อสอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเราต้องได้สินะครับต้องได้สิเห็นไหมมันออกทั้งหมดเลยเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินทั้งพระปฐมบรมราชโองการพระราโชบายด้านการศึกษาออกหมดเลยนะครับออกอะไรอีกออกอะไรอีกข้อสอบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถามว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการใครมาติวกับพอยุทธหรือแม้กระทั่งติวออนไลน์ตอนพูดถึงมาตรา10หมวดที่2ในพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับพอยุทธจะพูดถึงคนทั่วไปก่อนบุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพอยุทธก็อธิบายถึงคนทั่วไปที่รับการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าเขาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างไรรวมถึงโครงการเรียนฟรีด้วยพอยุทธก็พูดไปพอพูดถึงคนธรรมดาเสร็จพอยุทธจะพูดถึงคนพิการคนพิการเนี่ย
เวลาพอยุทธพูดในเวลาพอยุทธติวอ่ะพอยุทธจะเน้นเลยว่าเรื่องคนพิการออกเยอะนะบางปีเนี่ยมันเน้นหนีไปคนพิการเพราะฉะนั้นน้องเปิดหน้าสุดท้ายเลยพรบคนพิการประกอบตอนที่พอยุทธพูดถึงมาตรา10คนพิการเนี่ยมีสิทธิ์รับการศึกษาเนี่ยเหมือนคนปกติครับแต่ตอนไหนตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อนี้ก็ออกนะคนพิการเนี่ยจัดให้เขาตอนไหนเนี่ยนี่ออกเลยข้อสอบคนพิการจัดให้เขาตอนไหนจัดตั้งแต่แรกเกิดจัดตั้งแต่พบความพิการเห็นไหมตัวนี้ออกข้อสอบนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะในบางเขตพื้นที่นี่คือสิ่งที่พอยุสอนแล้วทั้งนั้นพอพูดถึงคนพิการเนี่ยพอยุก็พูดไปเลยว่าเฮ้ยพรบคนพิการเนี่ยออกบ่อยข้อสอบออกอะไรบ้างในพรบคนพิการหนึ่งคืออะไรวานหนึ่งคืออะไรคนพิการหมายความว่าไงแล้วพอยุก็อธิบายคนพิการหมายถึงคนที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเขาจะถามว่าใครคือผู้ดูแลคนพิการอ้าวคนพิการมาอาศัยอยู่กับใครอ่ะคนพิการมาอาศัยอยู่กับใครอ่ะคนนั้นแหละคือผู้ดูแลคนพิการพ่อมันแม่มันผัวมันเมียมันลุงป้านะอามันพี่มันน้องมันครูการศึกษาพิเศษหมายความว่าไงพอยุทธจะเล่าเลยว่าครูการศึกษาพิเศษมันมีความเป็นมาอย่างไรความหมายของมันเพื่อให้น้องจำได้ครูการศึกษาพิเศษหมายถึงคนที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีได้การศึกษาพิเศษหรือครูที่มีวุฒิปริญญาตรีได้การศึกษาพิเศษที่ผ่านการวัดประเมินความรู้และการสอนคนพิการข้อใดคือแผนการจะรู้สำหรับคนพิการ IEP เสร็จแล้วพอยุทธจึงไปพูดถึงคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนพิการน้องข้อสอบมวลสาวออกสิ่งที่พ่อยุทธสอนใครฟังคลิปพ่อยุทธบ่อยๆทำได้แน่นอนนะเพราะพ่อยุทธสอนเรื่องพรบคนพิการด้วยและใครที่ไปติวสอบพ่อยุทธเนี่ยต้องได้นะฮะใครไม่ได้หักกิ่งไม้มาเราต้องคุยกันยาวนะถ้าเคยติวพ่อยุทธแล้วทำไม่ได้เนี่ยต้องคุยกันยาวข้อสอบออกเมื่อวันเสาร์ถามว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการใครเป็นผมนักมักจะย้ำตอนที่ติวอ่ะผมบอกเลยว่าใครมันสำคัญที่สุดอ่ะเรื่องการศึกษาคนไหนสำคัญที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไงผมก็ย้ำหลายคนไปตีกับพรบคุ้มครองเด็กเพราะอะไรใช้วิธีการอ่านหนังสือฟังซีดีพอยุทธก็ฟังรอบเดียวฟังพอยุทธติวออนไลน์ก็ฟังรอบเดียวผมถึงบอกว่าฟังซ้ำดินะให้เชี่ยวชาญดินะโดยว่าพวกออนไลน์นะถ้าข้อนี้ทำไม่ได้นะเอาไม้เลียวมาเลยพอยุทธพูดอยู่ในคลิปนะมีแต่อ้อนๆพออยากให้พอมาติวสดๆไอ้ที่มีอยู่อ่ะจำได้หมดหรือยังฮะแขวนไว้ให้เนี่ยข้อสอบทั้งนั้นดูหลายรอบอ่ะเป็นไหมทำตามที่พ่อยุทธสั่งดิอยากสอบติดเออแล้วก็เชื่อตัวเองอยากได้อะไรพอยุทธต่างหากเป็นคนกำหนดโปรแกรมให้น้องไม่ใช่น้องมากำหนดโปรแกรมให้พอยุทธแล้วน้องจะสอบติดได้ยังไงทำตามตัวเองอ่ะตัวเองเป็นคนสอนหรือไงนะเพราะฉะนั้นให้เชื่อฟังพอยุทธนะไอ้กลุ่มออนไลน์เนี่ยไอ้พวกอยู่กลุ่มออนไลน์ฟังซีดีที่พอยุทธแขวนไว้ฟังให้ครบทุกอันฟังหลายๆรอบฟังซ้ำกันนะวิทยาลือชามาพอดีเลยนี่จำไว้นะเออนะสมานมิตรผมอยู่นาราเหมือนกันครับนะสกุลัตนะสกุลัตอยู่ในกลุ่มออนไลน์หรืออยู่กลุ่มรอบเพจทั่วไปเนี่ยจะฟังทุกวันครับพอนะครูฟาเลียถ้าไม่อยากอ่านใช้ฟังวิธีฟังค่ะเชื่อค่ะเออถ้าไม่อยากอ่านก็ฟังจักรพงศ์ยินดีครับนะค่ะพอ.น้ำเฟิร์นธนวัฒน์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานะเพราะอะไรพอไปลงสอบแล้วหู
ข้อสอบอยู่ในวิดีโอที่พอยุทธอัดสอนตลอดเลยออกเยอะแยะไปหมดเลยทำไมกูจำไม่ได้วะนี่เขาเรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตานะฮะเข้าใจไหมฮะคลิปละหลายรอบนะฟังจนจ่อยจะจำได้อะน้องนิกมาลาจะฟังทุกวันค่ะนะอยู่ในกลุ่มออนไลน์แล้วใช่ไหมนิกมาลาเนี่ยนะในกลุ่มออนไลน์มีคนดู54คนนะในเพจคนดู195วันนี้พอยุทธไลฟ์2กลุ่มนะฮะวันนี้พร้อมกันเลยนะครับนะแสงทองปีนี้ขอทดสอบได้ด้วยค่ะหลายปีละไม่มีชื่อเลยฟังพอยุทธหรือยังแสงทองฮะน้องแสงหรือน้องทองแสงทองเนี่ยอยากสอบติดก็เชื่อพอยุทธสินะไม่ใช่มะพร้าวนะขอสอบติดสาธุสาธุขอสอบติดพระเจ้าที่ไหนจะช่วยถ้าตัวเองไม่อ่านหนังสือไม่ทำตามที่พอยุทธบอกนะนะทำตามที่พอยุทธบอกข้อต่อไปครับที่ข้อสอบออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาศึกษาธิการจังหวัดขึ้นตรงต่อส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการพอยุทธพูดอยู่ในพรบตัวที่2อ่ะพรบตัวที่2พอยุทธสอนตอนไหนบ่ายโมงตอนเช้าพอยุทธจะพูดพรบการศึกษาแห่งชาติพอบ่ายเนี่ยพอยุทธจะพูดพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในพรบเนี่ยจะพูดถึงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงนะครับมีการแบ่งการบริหารของกระทรวงพอพูดเรื่องการบริหารกระทรวงเสร็จเนี่ยพอยุทธจะบอกว่าเอ้ยลุงตู่ไม่พอใจนะไอการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการแบบเนี้ยก็เลยพยายามผลักดันให้เกิดศึกษาธิการจังหวัดไงพออธิบายการเกิดศึกษาธิการจังหวัดก็มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเกิดศึกษาธิการภาคเกิดกศจขึ้นมาผมบอกว่าไอศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยไอศึกษาธิการภาคเนี่ยมันเคยออกข้อสอบนะถามว่าสังกัดหน่วยงานใดสังกัดสำนักปลัดกระทรวงผมก็ย้ำไว้กับน้องอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน้องจำไว้นะถ้าเขาถามศึกษาจังหวัดศึกษาธิการภาคเนี่ยสังกัดสำนักปลัดกระทรวงนะมันไม่ได้อยู่กระทรวงเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมันไม่ได้อยู่กรมเดียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่มันมีอำนาจมาสั่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยผมบอกว่าอุ้ยนะผิดฝาผิดตัวแล้วนะเอาอีกกรมนึงมาสั่งอีกกรมนึงได้ไงนะครับนี่ถ้าผมเป็นนายกอีกหน่อยผมจะให้ทหารเรือมาสั่งทหารบกผมจะพูดอย่างนี้เลยนะครับน้องทายิดาอยากเข้ากลุ่มเตียวออนไลน์ต้องทำยังไงคะทายิดาเนี่ยภาษาอังกฤษนะชายิดาชาวีนะ CHTAYIDA ชายิดาชาวีสัทธลัมนะสัทธลัมหนูอยากเข้าติวออนไลน์ต้องทำยังไงคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับน้องนะถ้าทีมงานไม่ติดต่อนี่น้องติดต่อพี่โดยตรงเลยนะนะสวัสดีค่ะน้องนิดนะหนูฟังค่ะฟังให้ได้50รอบนะแต่ละคลิปอ่ะนะถ้าบอกฟังอ่ะน้องนิดนะวิทยาหรือชาบอกฟังแล้วปฏิบัติตามครับฟังให้ได้50รอบนะวิทยาแต่ละคลิปอ่ะนะน้องครับศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักปลัดกระทรวงผมย้ำไว้ตลอดใครมาติวกับพอยุทธตอบไม่ได้หากก้านมะยมมาจะตีให้กระเด้งเลยนะจะตีให้กระเด้งเลยพอยุทธสอนแล้วสอนอีกทำไมไม่ค่อยฟังเวลาพอยุทธพอติวเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยน้องพี่ไม่มีเรื่องคดีนะน้องเอามือถือมาอัดไว้ไม่มีใครจำได้หมดหรอกนะเข้าใจไหมครับพอยุทธบอกว่าอัดเสียงไว้น้องก็ไม่ค่อยอัดกันเพราะเข้ากลุ่มออนไลน์เลยมันมีวิดีโอแขวนไว้อยู่แล้วทุกเรื่องแล้วดูวิดีโอซ้ำๆไปนะครับมีวิทยากรมาสอนทุกวันด้วยตอนนี้นะครับในกลุ่มออนไลน์นะเริ่มสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้พบกับครูติ๊กดีเกียร์อันดับหนึ่งฮะคณิตศาสตร์นะครับแล้ววันพฤหัสมาพบกับพอยุทธวันศุกร์นะเจอมาริสานะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เจอมาริสายาวเลยนะอังคารเจอพอยุทธอ้าวแล้วติ๊กมาสอนกี่ชั่วโมงวะเนี่ยนะปีที่แล้วเหลือ6คะแนนค่ะน้องเหลือ1คะแนนก็ตกเหมือนกันไม่มีอีกแล้วครับมันจะตกอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาไม่ได้นะครับนะธวัชชัย
พรมแก้วสนใจกลุ่มออนไลน์ครับทีมงานติดต่อไปด้วยนะธวัชชัยเนี่ยภาษาอังกฤษนะฮะธวัชชัยพรมแก้วนะครับตั๊กกี้หนูอยู่ออนไลน์สมท62ไม่เห็นไลฟ์พออค่ะทำไมไม่เห็นล่ะเขาย้ายกลุ่มหมดแล้วตั๊กกี้ฮะตั๊กกี้ไปอยู่ไหนมานะเขาย้ายกลุ่มมาหมดแล้วมาอยู่กลุ่ม VIP หมดแล้วกลุ่มออนไลน์62ไม่มีใครอยู่แล้วนะพอยุจะปิดแล้วนะนะพอยุให้แจ้งชื่อขอย้ายมาไปดูกระทู้ดินะครับนะสวิตเบเตอร์นะสวิตหวานดีขึ้นลาล่าไม่สบายยังมาติวให้พวกเราพอยุดูแลสุขภาพพวกเราด้วยนะคะสู้ต่อไปอย่าท้อทั้งคนติวและคนฟังใช่ครับน้องนะนะสู้ๆครับน้องฉันทำได้สู้มุ่งมั่นสำเร็จเอ้านะชอบกูติ๊กค่ะนะครับชอบก็ให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแรมน้องไปสาวแก้มแดงไปขอกูติ๊กเลยนะฮะนะกูติ๊กบ้านอยู่ร้อยเอ็ดนะอัดไว้ค่ะฟังตลอดเลยขับรถก็เปิดฟังเอาไปลงตอนขับรถเนี่ยฟังตลอดนะนะยิ่งขับรถไกลๆด้วยนะฮะนะครูอีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังตลอดนะครับฟังตลอดรู้สึกจะเป็นคนชอบขับรถนะสอนกี่โมงค่ะพรุ่งนี้ครูติ๊กน่าจะ2:30นะ2:30ถึง3:30นะครับครูติ๊กนะครับในกลุ่มออนไลน์ VIP นะครับเพราะฉะนั้นน้องตั๊กกี้รถจารินเนี่ยรีบไปแจ้งนะฮะเพราะว่าผมให้แจ้งถึงสิ้นเดือนนะฮะให้เวลาเดือนนึงนะครับตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่13แล้วนะ2อาทิตย์แล้วแสงไม่เคยเข้าไปเลยตั๊กกี้เอ้ยนะใบเฟิร์นชอบคุณติ๋งมากค่ะติวสนุกดีค่ะนะไม่เห็นชอบพอยุทธบ้างเลยใบเฟิร์นเอ้ยนะชอบแต่คุณติ๋งนะโอ้พอยุทธน้อยใจนะไม่ชอบพอยุทธบ้างเลยไม่มีใครชอบพอยุทธเลยนะอย่างนี้น้อยใจนะครับข้อสอบเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาข้อสอบถามว่าเด็กคนใดพึงได้การสงเคราะห์ตามพรบคุ้มครองเด็กน้องพอยุทธสอนในพรบคุ้มครองเด็กอยู่ในคลิปเด็กพึงได้การสงเคราะห์มี8ประเภทมันมีจำนวนเท่าดาวเคราะห์ทั้ง8ในระบบสุริยะจักรวาลนี่ในคลิปวิดีโอที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ก็มีใครไปฟังสดก็ต้องจำได้พอยุทธจะพูดว่าเฮ้ยเด็กพึงได้การสงเคราะห์มี8ประเภทมันมีจำนวนเท่าดาวเคราะห์ทั้ง8มันมีเคราะห์เหมือนกันมันก็เลยมี8เหมือนกันดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมี8ดวงนะดาวพลูโตเนี่ยเขาจัดเป็นดาวเคราะห์แค่ไปแล้วดาวเคราะห์น้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเหลือ8ดวงมันมีเคราะห์เหมือนกันไงเด็กทุกการสุขเคาะมี8ประเภทมีอะไรบ้างเพราะก็สอบมันจะออกว่าข้อใดไม่ใช่ผมบอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องต้องท่องเด็กทุกการสุขเคาะทั้ง8ข้อให้ได้พอยุทธได้ให้คีย์เวิร์ดว่ายังไงล่อนทอดครองการสภาพล่อนคืออะไรอ่ะเด็กเล่นล่อนกำพร้าทอดอ่ะทอดทิ้งพัดหลงเห็นไหมเด็กถูกทอดทิ้งพัดหลงครองแรกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ครองที่สองครองประกอบชีพไม่เหมาะสมการแรกการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบการที่สองพิการสภาพแรกสภาพยากลำบากสภาพที่สองสภาพที่จำเนื่องการสุขเคราะห์ล่อนทอดครองการสภาพนี่น้องถ้าน้องท่องได้นะน้องจะทำข้อสอบข้อนี้ได้เพราะเมื่อวันเสาร์เด็กข้อสอบถามว่าเด็กคนใดพึงได้รับการสุขเคราะห์ตามพรบคุ้มครองเด็กกไก่เด็กหญิงเอพ่อแม่ติดคุกขอเด็กหญิงบีมีภาวะซึมเศร้าขอเด็กหญิงซีเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้งอเด็กหญิงดีรู้เห็นคดีฆาตกรรมน้องตอบไปไหนต้องตอบกอไก่เด็กหญิงเอพ่อแม่ติดคุกอ้าวมันเข้าข้อไหนอ่ะล่อนทอดครองครองแรกไงผู้ครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้มันจะมาเลี้ยงดูได้ทำไงมันติดคุกไงพ่อแม่มันติดคุกมันมาเลี้ยงดูได้ไงเห็นไหมส่วนเด็กหญิงบีเพราะว่าซึมเศร้าใช่ไหมไม่ใช่มีไหมภาวะซึมเศร้าอ่ะ8ข้ออ่ะล่อนทอดครองการสภาพไม่มีซีเด็กหญิงซีเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้
อยู่ในแปดข้อไหมล่อนทอดครองครองการการสภาพสภาพไม่เด็กหญิงดีอยู่รู้เห็นคดีฆาตกรรมใช่ไหมไม่ใช่ล่อนทอดครองครองการการสภาพสภาพผมสอนไปแล้วนะใครสงสัยไปดูในกลุ่มออนไลน์ได้ผมบอกแล้วว่าข้อสอบกรณีพิเศษเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอยู่ในกลุ่มออนไลน์พอยุทธทั้งนั้นเลยสิ่งที่พอยุทธสอนทั้งนั้นเลยวิดีโอนี้แขวนไว้เป็นปีๆแล้วผมยังสงสัยว่าไอ้คนออกข้อสอบเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มออนไลน์ด้วยหรือเปล่าเออเพราะมันได้มันน่าจะได้เห็นนะรู้สึกมันออกตามที่เราสอนนะนะสงสัยอาจจะแอบมาดูแอบมาดูเพราะในกลุ่มออนไลน์พอยุทธนี่มีคนเป็นพันคนเลยมันน่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่เขาแอบมาดูในกลุ่มออนไลน์เพราะฉะนั้นเขาก็เอาความรู้ที่เราสอนเนี่ยไปออกเพราะเขาเห็นว่าน้องที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอยากดูเออน้องในกลุ่มออนไลน์ไม่ค่อยอยากดูอ่ะน้องในกลุ่มออนไลน์บอกพอยุทธเมื่อไรจะมาไลฟ์สดหนูชอบไลฟ์สดหนูชอบให้คนนู้นคนนี้มาไลฟ์สดก็เลยไม่ค่อยไปดูในวิดีโอที่พอยุทธแขวนไว้ทั้งที่พอยุทธสั่งนักสั่งหนามว่าไปดูวิดีโอที่แขวนไว้นะดูซ้ำๆๆๆๆให้เข้าใจซะ ก่อนเถอะนั่นคือเนื้อหาหลักๆที่มันจะออกข้อสอบไม่ดูกันนะปล่อยให้คนออกข้อสอบมาแอบดูแล้วเอาไปออกข้อสอบเป็นไงล่ะช้ำใจช้ำใจเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจเข้ากลุ่มไลน์มาแล้วนะสุนิสาบอกสุนิสาไกสุเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยสุวิสาไกสุขนี่สนใจเข้ากลุ่มออนไลน์นะอันน้อยอ้อยนะสวัสดีครับโอ้น่ารักมากส่งหัวใจมานะน้องทามรอรุ่นรอรุ่นนะแสดงว่าพอทำได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูลักษณะของข้อสอบที่นะที่เจอนะครับข้อสอบที่มีสอบเมื่อวันเสาร์ที่10สิงหาคมถามว่าสมศประเมินกี่ปีครั้งผมพูดอยู่ในหมวดไหนผมพูดอยู่ในหมวดไหนหมวด6พรบการศึกษาแห่งชาติหมวด6ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาพอยุทธจะพูดไว้เสมอว่าในหมวดนี้ในพรบการศึกษาแห่งชาตินะพอยุทธจะพูดว่าไงคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยมี15มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน11มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยยกเลิกแล้วขอยุติจะพูดอย่างนี้เลยเปลี่ยนไป4มาตรฐานยกเลิกแล้วปัจจุบันมี3มาตรฐานประกอบด้วย1มาตรฐานที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่2ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานที่3ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำไมต้องมีมาตรฐานด้วยเพราะเขาต้องการให้โรงเรียนมีคุณภาพเขาต้องการให้โรงเรียนมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วจะรู้ได้ไงว่าโรงเรียนมีคุณภาพก็ต้องให้โรงเรียนมีการจัดระบบคุณภาพระบบประกันคุณภาพแล้วผมก็ถามว่าระบบประกันภาพมีกี่ระบบระบบประกันภาพการศึกษามี2ระบบ1ระบบประกันภาพภายในสถานศึกษา2ระบบประกันภาพภายนอกสถานศึกษาระบบประกันภาพภายในสถานศึกษาเนี่ยโรงเรียนต้องต่อทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพราะฉะนั้นผอ.โรงเรียนมีหน้าที่ประชุมครูหลังจากเปิดภาคเรียนแรกเพื่อกำหนดค่ามาตรฐานประกาศค่ามาตรฐานและกำหนดตามแผนสุดท้ายเมื่อสิ้นปีการศึกษาต้องมีการจัดทำรายงานการประกันภาพการศึกษาผมยังเน้นเลยว่าข้อสอบสมัยก่อนถามนะข้อใดคือรายงานการประกันภาพการศึกษาต้องตอบซาครับ SAR Self Assessment Report เห็นไหม 2. ระบบประกันภาพภายนอกสถานศึกษาระบบประกันภาพภายนอกสถานศึกษาเนี่ยให้สมศดำเนินการผมยังบอกว่าไอ้สมศเนี่ยข้อสอบเคยถามนะชื่อย่อเป็นชื่อเต็มสมศย่อมาจากอะไรสำนักงานรับรองมาตรฐานและป
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นองค์การมหาชนน้องๆมาถามผมเฮ้ยองค์การกับองค์กรต่างกันยังไงองค์กรคือการเอาคนมารวมกันเพื่อทำงานอาจจะมีหลายวัตถุประสงค์แต่ถ้าเป็นองค์การเอาคนมารวมกันเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสมศเป็นองค์การมหาชนสมศมีหน้าที่เข้าตรวจโรงเรียนอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีเนี่ยครับลูกศิษย์ผมทำไมจะตอบไม่ได้สมศประเมินกี่ปีครั้งก็อย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีไงเออ5ปีต้องประเมิน1ครั้งเออเห็นไหมทำได้ไหมที่ว่ากรณพัทลุงนะเออน้องตามนะทำได้ค่ะไปดิวกับพอมาเออทุกๆ5ปี1ครั้งมาแล้วผมต้องสอนด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังเนี่ยนอกจากมาฟังข้อสอบเก่าที่ออกข้อสอบเมื่อวันก่อนวันที่10สิงหาคมได้ข้อสอบที่เพิ่งออกเอาไปฝึกทำแล้วน้องยังได้ความรู้ไปด้วยมาฟังขอยุทธเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่มาทีหลังนี่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะที่ว่ากรณพัทลุงเนี่ยกดไลค์กดแชร์มั้งยังน้องตามจันน้อยนะกดไลค์กดแชร์มั้งหรือยังนะน้องสายนะกดไลค์กดแชร์มั้งหรือยังนะมาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์นะนะครับขนาดไอ้กลุ่มออนไลน์เนี่ยคนเป็นพันเนี่ยวันนี้มาดู59คน60คนแล้วมันจะสอบติดยังไงขนาดพอยุทธมาสอนเปล่าๆๆเนี่ยนะยังไม่มาดูกันนะแล้วมาบ่นว่าสอบไม่ได้สอบไม่ได้หนูสอบขาด2คะแนน5คะแนนมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงเมื่อไม่มีความตั้งใจนะพอยุทธสอนเหมือนสอนเด็กน้อยนะสอนไปบ่นไปสอนไปด่าไปนะอยู่ใกล้ๆนี่จับตีเลยครับน้องจับตีเลยเพราะเราอยากให้น้องๆประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับวันนี้สอนพร้อมกันแต่วันอื่นเนี่ยพอยุทธสอนเป็นกรณีพิเศษนะฮะถ้ากลุ่มออนไลน์เนี่ยนะครับสอนคนละแบบกันนะครับนะถ้ากลุ่มข้างนอกเนี่ยพอยุทธจะพูดไปเรื่อยแต่กลุ่มออนไลน์เนี่ยก็จะเน้นหน่อยนะครับนะวรลักษณ์สวัสดีนะครับมีจัดติวกทมไหมมีอยู่นะกดไลค์กดแชร์แล้วนะนะครับนะชายนุครุศาสตร์ก็มาแล้วนะครับนะข้อสอบนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอกกสวิสามันทำหน้าที่อะไรการบริหารงานบุคคลเอาพออกกสมันยกเลิกแล้วเหรอไม่ใช่เหรอไม่หมดนะครับน้องไม่หมดที่ยกเลิกไปคืออกกสเขตพื้นที่การศึกษาครับน้องที่ยกเลิกไปแล้วคืออกกสเขตพื้นที่การศึกษาแต่อกกสของสำนักปลัดยังมีนะครับมันยังมีหลายๆส่วนยังมีอกสบางครั้งเนี่ยจะออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเนี่ยเขาก็ตั้งอกกสหรืออนุกรรมการเนี่ยมันตั้งได้ตลอดครับเรามีกกสนะบางครั้งต้องออกกฎหมายใหม่เขาก็ตั้งอนุขึ้นไปศึกษาในเรื่องนั้นก่อนนะครับนะธัญวันติวพอปีนี้ต้องได้บรรจุค่าแน่นอนแต่ต้องเชื่อพอยุทธด้วยนะเชื่อนะครับเชื่อพอยุทธด้วยนะครับฉันทำได้คิดว่าเขาไม่น่าจะรู้ว่าพอไลฟ์ในกลุ่มติวออนไลน์ค่ะนะไม่แน่ครับน้องนะพอยุทธปิดเงียบๆด้วยเวลาติวออนไลน์อ่ะนะไม่เคยโฆษณาว่าจะรับลูกศิษย์เลยเพราะฉะนั้นเขาไม่น่ารู้นะนะครับนะเขามาหาไม่เจอแล้วครับนะไม่มีใครรู้จักพอยุทธหรอกในกระทรวงอ่ะนะส่วนลูกศิษย์ด้วยไม่มีใครรู้จักพอยุทธหรอกเพราะพอยุทธโนเนมนะปานไหมเมื่อวานติวที่พิโรกวันแม่ด้วยเอาคำว่าศิษย์มีครูต้องทำได้กลับมาฝากแม่ด้วยค่ะทำตามพอด้วยนะมีโอกาสเข้ากลุ่มออนไลน์นะนิกมาลาเจอกันอีกที14 15กยค่ะ15กยเนี่ยเขาใช้คากันยุงนะ จริงจังอยากจะบอกว่าอกสวิสามัญยังมีใช่ไหมคะมีครับน้องมีครับมีที่ยกเลิกคืออกสเขตพื้นที่การศึกษาครับนะเวลากกสจะออกกฎหมายหรือจะดำเนินการเรื่องใดๆนะครับก็จะใช้คณะอนุกรรมการเนี่ยมาช่วยในการพิจารณาก่อนที่จะเข้าชุดใหญ่ประชุมครับเขาเรียกว่าอกกสวิสามัญในเรื่องนั้นๆเรื่องอะไรล่ะวิสามัญเรื่องอะไรนะครับน้องปัดข้อสอบออกตรงหลายข้อค่ะพอแล้วทำได้ไหมล่ะนะออกตรงไม่สำคัญเท่าน้องทำได้นะครับนะเดียวชนะ
นะเตี่ยวชนะสวัสดีท่านผอ.ครับยินดีครับฉันทำได้สู้มุ่งมั่นสำเร็จส่วนมากหนูก็ติดตามในเพจยุทธมงคลทวิตเตอร์ไม่เคยดูไลฟ์สดในกลุ่มติวออนไลน์ค่ะอ้าวนะรายงานตัวค่ะผอ.น้องบีนะใครนู้นเตรียมสอบทั่วไปครับนะอากาศสวัสดีนะครับอากาศนะครับนี่เป็นน้องของพ่อนะครับอากาศนะข้อสอบถามว่าการเบิกค่าโรงเรียนบุตรกี่ปีถึงกี่ปีหลักเกณฑ์การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรนะครับเขาบอกเลยว่าข้าราชการสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่3ขวบจนจบปริญญาตรีทั้งนี้ต้องไม่เกิน25ปีครับ3ถึง25ปีครับนะ3ถึง25ปีนะฮะและเบิกได้3คนครับ3คนยกเว้นคนที่3เป็นแฝดนะครับคนที่3เป็นแฝดนะครับนี่เขาสอบออกนะฮะประเทศใดมีปัญหาเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาตอบประเทศจีนนะครับนี่คือข้อสอบจริงนะดิจิตอลดิสอะไรดิสรัปชันคืออะไรการเปลี่ยนแปลงธุรกิจดิจิตอลครับนะเป็นเรื่องของดิจิตอลครับนะดิสรัปชันนะบางคนบอกอู้ดูภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงน้องก็ดูดิจิตอลมันก็ต้องมีเรื่องดิจิตอลฮะนะ disruption ก็ต้องเดาเอานะฮะว่าแปลว่าอะไรนะครับข้อใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุมก็วิชาชีพครูขอวิชาชีพวิทยากรขอวิชาชีพศึกษานิเทศงอวิชาชีพผู้บริหารอันไหนเอ่ยที่ไม่ใช่วิชาชีพควบคุมวิชาชีพวิทยากรครับนะครับอันดับ200เอกสังคมอุบลจะถึงไหมครับอากาศผมมองว่ามันเป็นอากาศนะครับนะควรเตรียมไว้นะอากาศนะเตรียมอ่านหนังสือนะฮะนะตอบกันได้นะวิทยากรเนี่ยไม่ใช่วิชาชีพควบคุมนะครับไม่ใช่วิชาชีพควบคุมหน้าที่สำคัญของพรบ.สภาครูคืออะไรพรบ.สภาครูเนี่ยมันเกิดโดยพรบ.การศึกษาแห่งชาติหมวด7มาตรา53เพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญก็คือจะให้มีหรือให้มีครูสภาและมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตประกอบอาชีพนะครับทั้งการออกการกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลนะทั้งหมดถ้าตัวไหนมันตรงกับช้อยนั่นคือหน้าที่สำคัญของพรบ.สภาครูครับน้ำหนักกระเป๋าพูดไปแล้วนะฮะผู้ทรงคุณวุฒิในข้ามการคุ้มครองเด็กต้องมีสติเท่าไหร่กลับไปดูคลิปที่พอยุสอนนะครับในกลุ่มออนไลน์นะครับข้ามการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีใครเป็นประธานผมพูดถึงคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานรัฐมนตรีพม.พ่อมึงจำได้ไหมเวลาพอยุศนพรบคุ้มครองเด็กอ่ะพม.พ่อมึงพอพยุศพูดคำว่าพ่อมึงเสร็จในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3พยุศจะพูดอย่างนี้ประจำแม้แต่ในคลิปในติโอไลน์ก็ยังมีนะครับนะน้องๆถามว่าในกลุ่มติวออนไลน์เนี่ยติวกี่วิชาติวทั้งหมดนะฮะน้องยกเว้นวิชาเอกนะแต่ถ้าเกิดมีคลิปมีข้อสอบอะไรเดี๋ยวจะส่งให้นะวิชาเอกนะครับเดี๋ยวจะพยายามส่งให้นะจ๊ะนะแต่สอบทุกวิชาครับน้องสอบได้ทุกสนามนะหมายว่าน้องจะสอบพนักงานราชการสอบครูอัตราจ้างสอบครูธุรการสอบครูบัณฑิตพนักศิลป์สอบครูอาชีวะสอบครูช่วยกรณีพิเศษสอบครูช่วยรอบทั่วไปสอบครูช่วยกศน.สอบกพ.ภาคก.สอบอบต.น้องเข้ากลุ่มนี้กลุ่มเดียวจบครับนะอย่าลืมครับผู้ทรงคุณวุฒิในข้อการคุ้มครองเด็กต้องเป็นสตรีจำนวนเท่าไหร่ไม่น้อยกว่า1ใน3ใครฟังพอยุติวต้องได้ทุกคนนะฮะไม่น้อยกว่า1ใน3นะครับผมยังบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงต้องเยอะด้วยอ่ะเพราะผู้หญิงเป็นเพศแม่แม่คุ้มครองลูกไงเห็นไหม
นะครับได้นะนี่ไงเรื่องนโยบายรัชกาลที่10อ่ะพระราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ยกเว้นข้อใดกไก่พลเมืองดีขอไข่มีงานทำมีอาชีพขอควายใช้เทคโนโลยีเป็นงองูมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเรื่องเทคโนโลยีพวกท่านไม่เคยบอกนะเขาบอกแต่ว่ามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะมีคุณธรรมมีการงานมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีนะครับอยากได้วิชาเอกคอมด้วยครับพอ.นะเราจะแจกเฉพาะในกลุ่มออนไลน์ดีกว่านะจ๊ะนะครับในเพจทั่วไปไม่ได้แจกนะครับนะใครเป็นประธานทำการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการซ้ำใหม่อีกแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดขึ้นตรงต่อหน่วยงานใดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะครูคณิตศาสตร์เปิดโรงเรียนกวดวิชาวันเสาร์อาทิตย์เป็นผู้จัดการและสอนมีความผิดหรือไม่ผิดครับผิดครับมาตรา92ผมบอกเลยผิดแน่นอนนะเพราะการที่เป็นข้าราชการครูเนี่ยแล้วไปเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นผู้จัดการในบริษัทห้างร้านหรือองค์กรที่เป็นของเอกชนเนี่ยนะครับผิดวินัยนะครับผิดวินัยนะครับตามมาตรา92ข้อนี้เนี่ยมันจะมีข้อสอบคู่ขนานที่ถามว่าครูสอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยสอนพิเศษเสาร์อาทิตย์เนี่ยผิดไหมถ้าสอนเสาร์อาทิตย์ไม่ใช้เวลาราชการไม่ผิดครับแต่ข้อที่ครูคณิตศาสตร์เปิดโรงเรียนกวดวิชาและเป็นผู้จัดการอันนี้ผิดครับนะเป็นตำแหน่งทางการบริหารในเอกชนครับใครมีสิทธิ์รับค่าตอบแทนในการสอนเด็กพิการครูการศึกษาพิเศษครับได้รับค่าตอบแทนด้วยนะครับพอไม่ได้รับศึกษาธิเทศไม่ได้รับพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่ได้รับนะฮะครูการศึกษาพิเศษนะครับนะสลากแบบใดที่กำลังเป็นปัญหาหลายฝ่ายไม่ยอมรับใครมาติว2จุดสุดท้ายที่เขาสอบพรีเมียมที่ผมยื่นให้ไปพูดถึงสลากแบบใหม่ครับน้อง12นักสัตว์ครับน้องนะกองสลากเนี่ยพยายามที่จะออกสลากแบบใหม่ตอนแรกเนี่ยมีแต่สลากที่เป็นตัวเลขแต่ตอนนี้นะครับจะทำสลากแบบใหม่ฮะสลากที่จะมาขายให้กับประชาชนเนี่ยเป็นรูป12นักสัตว์นะชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกลกาจอกุลฮะกำลังจะทำออกมากำลังศึกษาอยู่ผมคาดว่าไอ้ผอ.กองสลากหรือคณะกรรมการเนี่ยมันน่าจะตอนเด็กๆเคยซื้อสลากแบบแพงๆอ่ะเคยเล่นไหมแล้วมาขายกันแผ่นละบาทนะแล้วก็ทำลายแตะๆฉีกออกมาดูนะมีน้ำเต้าปูปลาสิงหะไก่พบนะไปเห็นสลากแบบพี่เข้าท่าจากสลากที่อยู่ในแผงที่ขายตามตาเอามาทำเป็นสลากขายให้คนทั่วประเทศเลยก็เลยคิดว่าเอารูปอะไรดีนักสัตว์ก็ได้จริงๆสลากแบบนี้ใช้อะไรก็ได้นะขนวิชัยคาวียังมีเลยโกมินตอนเด็กๆผมจำได้นะครับมีหมดนะสลากแบบนี้แต่มันคือการมอมเมาประชาชนครับน้องนะมอมเมาน้ำเต้าปูปลายังมีเลยนะอีกหน่อยก็คงจะเอาไฮโลมาเล่นนะครับน้องนะครับนะนี่12นักสัตว์นะนี่ออกข้อสอบเลยอะไรที่เป็นประเด็นเนี่ยมันออกข้อสอบทั้งนั้นแหละนะนะน้ำหนักกระเป๋าเอ่ยสมสอเอ่ยนะครับเนี่ยข้อสอบก็วนไปวนมากันอย่างเงี้ยนะนะนี่เขาสอบเยอะแยะไปหมดเลยนี่มาตรา8ที่พอยุทธย้ำไว้บ่อยๆก็ออกนะหลักการจัดการศึกษาไงอะไรจะมี3ข้อมันเป็นประเด็นข้อสอบไงหลักการจัดการศึกษาตามพรบ.ศึกษาชาติมี3หลักการตลอดร่วมพัฒนาเห็นไหมนี่ข้อสอบพระปฐมบรมราชโองการเนี่ยออกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมจุดเขาใช้จุดนะเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปจำได้กันไหมนะเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตร
3-25 ปีนะต่อ1ต่อ2ทับ1 2.1 ป1ทับ2ต่อคืออะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์แฮปปี้แฮปปี้นะรหัสกำกับมาตรฐานและตัวชี้วัดพอยุดลงไว้ให้แล้วนะครับพอยุดอธิบายละเอียดเลยนะ1คือกลุ่มสาระการเรียนรู้2สาระ3มาตรฐาน4ตัวชี้วัดผมเรียงให้เลยเพราะฉะนั้นต่อเป็นตัวที่1ครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อคืออะไรภาษาต่างประเทศ2คืออะไรสาระที่2 1คืออะไรมาตรฐานข้อที่1ป.1ครับ2คืออะไรตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่1ข้อที่2โอ้ง่าย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 นะใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์พอยุดยิ้มหวานๆก็ไปเลยนะครับนะนักเรียนอ่านหนังสือกลับไปทบทวนแบบฝึกหัดที่บ้านแสดงว่านักเรียนอยู่จุดๆๆของทอนไดอยู่อะไรเอ่ยนะไม่มีช้อยด้วยการเปรียบการจัดการศึกษากับการปรุงอาหารหลักสูตรคืออะไรตำราครับหลักสูตรนะหลักสูตรคือตำรานะครับถ้าครูนี่คือแม่ครัวนะครับนะฮะครูคือแม่ครัวนะวิธีการสอนก็คือวิธีการปรุงอาหารนั่นเองนะฮะนะเอาต่อไปอ้าวอะไรเนี่ยทำไมมันต้องถามเรื่อยๆนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้เนี่ยที่ได้มารวบรวมมาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับข้อสอบไม่ได้ยากนะครับถ้าน้องตั้งใจน้องจะประสบความสำเร็จตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเอ่ยนะเวลา1ทุ่มไวจริงๆไวจุงๆนะใครมีอะไรสอบถามประยุทธ์บ้างอ้าวนะวันนี้ให้เวลาอีก5นาทีจะสอบถามพอยุทธแป๊บๆนะพอยุทธพูดแป๊บเดียวเองพอยุทธพูดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่4โมงครึ่ง5โมงครึ่ง6โมงครึ่งทุ่มหนึ่ง2ชั่วโมงครึ่งไปฝอยอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะพอยุทธเป็นคนพูดไม่เก่งนะกระทำซ้ำหรือการฝึกหัดอ๋อตักกี้น่ารักที่สุดเลยนะไหนตะกี้บอกไม่ได้อยู่ในกลุ่มออนไลน์ไงเนี่ยมาโผล่เนี่ยรจรินเนี่ยเพิ่งเข้าเอ้ยมันน่าตีจริงๆตะกี้รจรินนะทำซ้ำลึกปึกหัดตอบได้ให้อภัยครับน้องให้อภัยนะตะกี้รจรินนะนี่เห็นปากแดงนะถึงให้อภัยอ่ะนะคนสวยปากแดงพอยุดใจอ่อนตลอดเลยนะครับอยากได้วิชาเอกเทคโนโลยีค่ะนะครับเทคโนโลยีได้ครับได้ครับนะน้องแพรสุริดาสวัสดีค่ะเพิ่งมาหรือไงอากาศมีติวที่บนไหมครับท่านผอ.มีจ้านะครับมีจ้านะใครติดต่ออากาศหน่อยนะครับมีติวที่อุบลด้วยนะครับใครอยากติวที่ไหนบอกมานะใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาโอกาสเป็นของผู้กล้าศรัทธาไม่ยอมถอยเข้าใจไหมครับขอให้ศรัทธาในตัวพอยุทธและกล้าที่จะเตรียมตัวน้องจะประสบความสำเร็จนะมัวดูกลุ่มเก่าอยู่ค่ะนะครับนะตะกี้บอกมัวดูกลุ่มเก่าอยู่ให้อภัยแล้วเห็นน้องถาปากสีแดงนะเลยให้อภัยนะกระดิ่งประสงค์จันทร์สวัสดีค่ะนะกระดิ่งทำไมชื่อกระดิ่งนะเนี่ยนะดังกิ้งกิ้งล่ะถ้าเป็นระฆังต้องดังเงียงงางระฆังดังเงียงงางคล้องใหญ่กว้างดังคืนคืนตอนเด็กๆนะเรื่องโคดดิ้งว่าไงเอ่ยโคดดิ้งก็คือการเข้ารหัสควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับให้เริ่มเรียนตั้งแต่ประถมศึกษานะตามนโยบายรัฐบาลนะครับโคดดิ้งนะครับเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยในนโยบายเร่งด่วนข้อที่7ครับการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่21ครับนะอยากได้วิชาสังคมค่ะจำรัดอ้าว
อยากได้วิชาสังคมครับนะจำรัดพาเพลินนะผมศรัทธาในตัวท่านผอ.ครับสมบัติศรัทธาแล้วไปดูคลิปซ้ำๆและซ้ำๆกี่ซ้ำเพราะแต่ละคลิปกี่ซ้ำนะพอพรุ่งนี้ไลฟ์สดไหมคะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามาก็มาประมาณ5 โมงเย็นนะนะแต่วันพฤหัสมีแน่นะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับข้อใดไม่ใช่หลักการปกครองชั้นเรียนดูกันหน่อยสิน้องก็ไก่หลักธรรมาภิบาลข้อไข่หลักความใกล้ชิดข้อควายหลักประชาธิปไตยงองูหลักยุติธรรมข้อใดไม่ใช่หลักการปกครองในชั้นเรียนหลักความใกล้ชิดไงน้องใกล้ชิดมันเป็นยาสีฟันไปตอบได้ยังไงใครตอบไม่ได้นี่จับตีเลยนะใกล้ชิดเป็นยาสีฟันแม้หลักความใกล้ชิดไม่มีนะเคยเห็นไหมละนะยาสีฟันใกล้ชิดนะนอกจากคอนเกรตมันมีใกล้ชิดด้วยนะลองไปค้นหาดูสิเสิร์ชใน Google นี้ยาสีฟันใกล้ชิดนะเดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่เปล่าเนี่ยนะพอยุทธเคยใช้ตอนเด็กๆอ่ะยาสีฟันใกล้ชิดนะเลยตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีใช้หรือเปล่านะยังมีขายไหมเนาะนะเดี๋ยวเสิร์ชดูสิยาสีฟันใกล้ชิดนะใกล้ชิดนี่ไงโค้ดอัพไงน้องเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนให้ทันสมัยนะมันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษโค้ดอัพเนี่ยยาสีฟันใกล้ชิดนะยังมีอยู่นะแต่ก่อนมันชื่อว่ายาสีฟันใกล้ชิดครับแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะมันเปลี่ยนเป็นโค้ดอัพนะโค้ดอัพก็แปลว่าใกล้ชิดนั่นแหละนะผมเอ๊แต่ก่อนมันใกล้ชิดนะเดี๋ยวนี้มันมีหรือเปล่าอ๋อโค้ดอัพนี่เองเพราะฉะนั้นหลักในการปกครองชั้นเรียนนะก็ไก่หลักธรรมาภิบาล2หลักความใกล้ชิด3หลักประชาธิปไตย4หลักความยุติธรรมหลักความใกล้ชิดไม่มีนะครับสมบัติดูทุกๆวันดูนะฉันทำได้สู้มุ่งมั่นสำเร็จเชื่อมั่นศรัทธาว่าทำตามที่บอกจะประสบความสำเร็จค่ะเยี่ยมมากนะน้องจุ๋มสวัสดีนะครับนะฉันทนบอกมีขายอยู่นะคะใช่มันเปลี่ยนชื่อเป็น Cross Up พอค้าติวพิโลกค่ะว่าเลิกติวเย็นจะซื้อหนังสือวิชาเอกหันไปทีหายไปแล้วค่ะแฮ่ๆสนุกมากค่ะได้เคล็ดลับมากมายค่ะโอ้ยินดีนะฮะนฤมลพูดแบบนี้พอยุทธรักตายเลยนะฮะรักน้อยๆแต่รักนานๆนะครับนะนะน้องนฤมลนะครับเอกอะไรเนี่ยนะครับมาติวอยู่พิโลกนะว่างก็ถ้าไม่ได้อัดเสียงไว้ก็เข้ากลุ่มออนไลน์นะครับนะมาก็พอยุทธบ่อยๆหรือเบื่อหน้าพอยุทธแล้วนะครับนะนางพิซซ่าสวัสดีนะครับนางฟ้าคนสวยบอกค่ะสอบคนพิเศษออกตอนไหนคะผลสอบก็ตามที่กำหนดแต่ละกสช.สิแต่ละกสช.มันประกาศไม่พร้อมกันนี่ครับนะบางกสช.ก็ประกาศแล้วนี่นะนะพัฒนาวานเย่ๆบวก1นะครับข้อใดเป็นตำแหน่งทางวิชาการคุณจุ๋มสวภาหน้าตีจริงๆได้ดูไหมคลิปอ่ะดูไหมพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตราที่38ผู้ว่าตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผมจะพูดคุณสมบัติผู้จะรับการครูก่อนข้อสุดท้ายสิทธิ์มีครูต้องทำได้เห็นไหมสิทธิ์มีพอข้อสุดท้ายผู้จบเนี่ยผมจะบอกว่าสิทธิ์มีครูต้องทำได้ขอให้เชื่อมั่นในพอยุทธอย่าได้ทุจริตเพราะถ้าน้องทุจริตแล้วถูกจับได้น้องจะไม่เป็นครูอีกเลยสิทธิ์มีครูต้องทำได้ถ้าน้องสอบบรรจุได้น้องจะอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างมาตราที่38ตำแหน่งของการครูและบุคลากรทางการศึกษามีด้วยกัน3ประเภทกขคกตำแหน่งที่มีหน้าที่สอนตำแหน่งที่มีหน้าที่สอนได้แก่ตำแหน่งครูผู้ช่วยกับครู2ตำแหน่งนี้มีในหน่วยงานใดก็ได้อนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาตำแหน่งที่3 4 5 6ถือเป็นตำแหน่งทางวิชาการมีอะไรบ้าง
อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ระวังให้ดีนะก็สอบถามว่าข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งทางวิชาการเอาอะไรมาหลอกครูชำนาญการผอ.ชำนาญการพิเศษอันนั้นไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าวิทยาฐานะผมยังย้ำ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 ไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครูจุ๋มเนี่ยเอามาถามเนี่ยข้อใดเป็นตำแหน่งทางวิชาการก็ไกลครูชำนาญการวิทยาฐานะครับผอ.ชำนาญการวิทยาฐานะครับศึกษานิเทศชำนาญการวิทยาฐานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ตำแหน่งทางวิชาการครับตอบถูกกันไหมเย่ถ้าฟังตลอดตามที่ผอ.ยุทธสั่งข้อนี้ก็ไม่พลาดนะครับนะฮะไลฟ์สดติวความรอบรู้และมาตรฐานให้หน่อยครับพอติวไปแล้วสกุลลาติวไปแล้วนะเรื่องมาตรฐานน่ะติวไปแล้วเดี๋ยวจะย้ำให้อีกทีนึงจะให้ติวมาตรฐานทุกวันเลยไม่ได้นะน้องนะ21กย.นะ20 21มีติวที่นครปฐมไหมครับกันยายนมีครับน้องมีนะครูเลนะครับครูเลนะสิทธิ์มีครูต้องทำได้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วเอาใครอยากสอบถามอะไรอีก5ทีเร็วนะดึกแล้วยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยน้องจะครบ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยปกติพอยุทธต้องติวน้องเข้มๆ1ชั่วโมงแต่วันนี้พอยุทธพูดเกือบ3ชั่วโมงเลยนะจ้ะนะสกุลรัตน์พรหมจรรย์นะไปดูกลุ่มออนไลน์ก็ได้มีอยู่แล้วนะครับกลุ่มออนไลน์พอยุทธเนี่ยดีที่สุดแล้วใช้สอบได้ทุกสนามเลยราคาก็ไม่แพงและคุณภาพเยี่ยมเฮ้ยราคาไม่แพงนี่ไม่เท่าไหร่นะฮะคุณภาพเยี่ยมเพราะบางติวเนี่ยบางติวเตอร์เนี่ย199บาทยังถือว่าแพงเลยเพราะเสียเวลาไปดูน้องถ้าน้องเข้ากลุ่มออนไลน์ผิดนะผมบอกเลยว่าเงินเนี่ยมันอาจจะถูกครับ199 299 399น้องค่ายติวราคาถูกอย่างนั้นน่ะน้องเออของดีราคาถูกไม่มีในโลกเนาะจำไว้นะพวกนั้นเป็นเด็กฝึกหัดใหม่ฝึกหัดติวน้องไปติวกับเด็กฝึกหัดน้องก็ตายแล้วครับน้องเมื่อไรน้องจะสอบผ่านล่ะครับพี่น้องครับเมื่อไรจะสอบผ่านน้องต้องมาติวด้วยค่ายติวคุณภาพคุณภาพการันตีจากไหนจากผลงานคนสอบติดฟังแล้วสอบติดฟังแล้วมันตรงข้อสอบนะมีติวที่ไหนก็ได้นะผมย้ำไว้นะราคาถูกๆอ่ะของดีราคาถูกไม่มีครับนะไอที่มันเปิดติวราคาถูกๆกับน้องนะน้องเสียเวลาเสียเวลาไปติวครับเพราะติวแล้วก็สอบไม่ได้เพราะมันคือเด็กฝึกหัดใหม่เยอะแยะเลยอยู่เนี้ยใครนึกจะเป็นติวเตอร์ก็มาเปิดคอร์สออนไลน์ติวราคาถูกๆนะผมบอกเลยอย่างพอยุทธเนี่ย 1,299 เนี่ยไม่ได้แพงเกินไปนะผมดั้มราคาลงมาแล้วสอบได้ทุกสนามน้องอยากสอบกศน.อยากสอบอาชีวะอยากสอบบัณฑิตศิลป์อยากสอบภาคกกพ.อยากสอบกพท.อยากสอบครูช่วยรอบทั่วไปครูช่วยสอบกท.ได้หมดนะครับได้หมดนะธัญวันสิทธิ์มีพอยุทธทำได้แน่นอนค่ะเออนะนะโฟกัสมาเพิ่งมาจากโรงเรียนหมึดแท้นะมะลินะโมสนใจติวเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะนะภาษาไทยเนี่ยมะลินะโมนะพอยุทธเริ่มไอแล้วพูดมากนะน้ำลายติดคอนึกออกจะมีเสียงพอเข้าหูค่ะฟังซ้ำหลายรอบและจะฟังไปเรื่อยๆค่ะนะลำยองเงาแก้วนะครับเงาแก้วนะดีมากเลยฟังเรื่อยๆฟังหลายรอบในหนังสือพอข้อสอบหนังสือมีออกหลายข้อเลยค่ะใช่แล้วครับน้องขอให้โชคดีนะครับโชคดีหนังสือกำลังปรับปรุงใหม่นะครับหนังสือกำลังปรับปรุงใหม่นะคาดว่าอีกประมาณสักครึ่งเดือนฮะจะเสร็จนะครับสิทธิ์มีครูต้องการบรรจุกรณีพิเศษกศจ.อุดรขอให้โชคดีครับนะสุดาดาใครที่สอบติดนะพอยุทธมีเสื้อสามารถให้นะครับเต็มที่เลยนะชัยพัฒน์สังคมลำที่64ตอนนี้เรียกถึง30มีหวังไหมครับมีหวังครับลุ้นสูสีมาก
นะเพิ่งถึงบ้านค่ะฝนตกหนูสามาช้าเอาไม้เรียวมาเลยเดี๋ยวจะตีนะทัศวรรณสนใจออนไลน์ด้วยค่ะนะทัศวรรณนี่ภาษาอังกฤษนะทัศวรรณการองนะไปติวที่ปทุมธานีมาแล้วค่ะอ้าวยินดี นะพัฒนวันชัยสิทธิ์หนูซื้อหนังสือซื้อทั้งหนังสือ1,499ติวออนไลน์อีก1,200ดีมากครับนะฟังซ้ำๆจำหลัดพาเพลินติวพอครั้งแรกครับศรัทธาพอถ้าศรัทธาจำหลัดอยู่ในกลุ่มออนไลน์ใช่ไหมฟังซ้ำๆนะฟังซ้ำๆเป็น10รอบนะเป็น10รอบทุกคลิปต้องฟังซ้ำๆแล้วจะประสบความสำเร็จนะจะประสบความสำเร็จนะอ้าวมีใครจะถามอะไรอีกไหมนะพอยุทธเป็นกันเองเสมอนะครับกับน้องๆเพื่อความสำเร็จนะเพื่อความสำเร็จของน้องๆนะขอให้น้องโชคดีมีความสุขนะถ้ามีใครถามอะไรถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพรุ่งนี้5 โมงเย็นเจอกันนะถ้าพอยุทธไม่ติดธุระไปไหนนะธุระปะปังก็พอยุทธก็จะมาไลฟ์สดกับพวกเรานะในกลุ่มออนไลน์ในเพจนะครับนะกิติศักดิ์บอกในข้อสอบหลายข้อเลยครับนะครับนะโอเคพอติวไลฟ์ออนไลน์สังกัดอาชีวศึกษาค่ะอ้าวพราวาแสงมาจำได้ไม่หมดนะอ้าวมีคำถามอีกข้อนึงเนี่ยนะอะนอยออยนะข้อใดถูกต้องที่สุดครูนั่งด้านหลังห้องจะเห็นการสนใจของนักเรียนชัดเจนใช่นะนำเด็กนักเรียนที่ต้องรับความสนใจพิเศษแยกไว้ด้านหลังห้องตอบข้อกอไก่นะครับข้อไข่นะครับน้องนะข้อไข่ครูต้องนั่งหลังห้องครับเพื่อได้เห็นพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนนะครับนะธัญวันบอกขอบคุณพอ.สลิษานะครับเนาะใครที่สนใจติวออนไลน์นะครับแจ้งกับทีมงานของเราได้เลยนะครับนะไม่ขึ้นแจ้งเตือนค่ะโฟกัสนะลองกดติดตามที่เนี่ยแฟนตัวยงไม่ขึ้นแจ้งเกิดได้ไงนะกราบขอพยุนขอยุทธค่าจากนางฟ้าคนสวยชาวน่านนะครับนะใบเฟิร์นขอบคุณท่านพ่อโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีอาจจะเป็นพรุ่งนี้สวัสดีครับ